นี่ไปดูการลองรถที่ไม่น่ามีเรื่องแต่มีเรื่องยุ่งด้วยสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันตำแหน่งรองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนอู่รถอ่ะรับรถของลูกค้ามารถคันนี้ซ่อมเสร็จแล้วเจ้าของอู่เพิ่งวางสายเจ้าของรถนัดว่าจะมารับรถครับก็ปกติอะนะเฮ้ยครับพี่รถคันนี้เองรอเครื่องอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเจ้าของรถเขาจะมาเอาแล้วยังเลยพี่ตายแล้วอ้าวพี่เองรีบไปลองเครื่องเลยก่อนที่จะของแล้วเขาจะมาครับครับไปเออไปเร็วเลยเดี๋ยวเขามาเนี่ยต้องมานั่งรอเนี่ยเขาด่าตายเลยอ่ะเนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาแวะกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ใกล้ๆอู่นี่เองนี่ก็รถเขาเอามาลองกันตรงนี้พอดีเฮ้ยรถเราเฮ้ยมันขโมยรถเราเฮ้ยมันขโมยรถเราไม่โมยไม่ขโมยไปแล้วไปแล้วช่างเขาลองรถช่างเขาลองรถเรียกตำรวจเองเลยอะไรกันคุณอะไรกันไปเลยค่ะไปเลยตามมันไปเลยมันขโมยโอ้โหถึงกับกระโดดขึ้นรถให้ตำรวจไล่ล่าเนี่ยโอ้โหไม่ตาย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 เฮ้ยนึกหน้าเจ๊ตอนรู้เรื่องไม่ออกเลยเอาเร็วสิมันเอาไปได้เลยรถอ่ะเขาหลอกรถตามก็ต้องไปโอ้โหเร็วเร็วเร็วเอาแรงด้วยแรงตำรวจด้วยเร็วอยู่ตอนนี้ครับโอ้โหปิดสุดสุดเลยไม่ตามก็ต้องไปเลยนะเราเร็ว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 ตามไปตามไปเลยเอาแรงด้วยเอาแรงตำรวจเยอะแล้วโอ้โหปิดหูปิดตัวตรงเลยแล้วแล้วแล้วนี่ไงนี่ไงดูสิมันจะขับไปไหนเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วแล้วก็ไล่กันไปอีกนานครับจนกระทั่งเออเลี้ยวเข้าอู่ที่เจ๊เอามาซ่อมเลี้ยวเลี้ยวเข้าอู่ที่นัวไปซ่อมเอาไงรู้กันหมดแล้วเนี่ยเอาจะเอาหน้าไว้ไหนเนี่ยจะยังไงดีเจ๊เอาคุณมาแล้วเหรอครับนี่นี่รถล้อมเสร็จพอดีนะครับเสร็จเมื่อกี้มันมาเลยครับเจ๊เอ้าตำรวจมาทำไมอ่ะนี่แฟนเจ๊เหรอเอ้ยเจ๊โอ้โหมีแฟนเป็นตำรวจเลยเหรอครับเนี่ยเออเออจะใช่แฟนครับเนี่ยเนี่ยแฟนแฟนแบบอุ้ยกลับไปทำงานได้แล้วที่รักไม่มีอะไรนะขับไปเลยก็เป็นที่รักไปเลยขับไปไปเออไม่มีอะไรไปได้เลยขับไปเลยไล่ไป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 ไล่ที่รักไปแล้วเอาที่รักไปเลยใส่เต็มไปเลยอย่าให้ตำรวจเขาได้มีโอกาสเล่าว่าเราเนี่ยลากเขาจะมาขี่ไล่ล่าคนลองรถของตัวเองอายเลยนะเนี่ยเขาจะเอารถไปลองก่อนลูกน้องลืมหัวหน้างานเขาก็ใช้ให้เอารถไปเทสทันทีเลยลูกค้าที่มารับรถไปนั่งกินอาหารอยู่บริเวณใกล้ๆเคียงก็เห็นรถตัวเองก็คิดว่ารถถูกขโมยก็เลยแจ้งให้ตำรวจให้มาดูว่าเนี่ยรถของตัวเองถูกขโมยพาตำรวจตามรถตัวเองไปวนไปวนมาแล้วก็ตามรถตัวเองเข้าอู่ไปก็เป็นการเข้าใจผิดงานนี้ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอายแล้วกันนะขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันธ์รองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าของเรื่องไม่ได้ขโมยแค่ลองรถคดีนี้ไปดูสามีกับแผนเด็ดพิชิตเมียซับซ้อนขอบอกสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกวินิธรการพรศรีรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีมีผู้เรียนทะเลาะกันนายคนนี้มีเมียเป็นต่างด้าวกำลังเบื่อเมียอย่างหนักเลยเนี่ยนี่ๆๆๆเมื่อไหร่แกจะกลับประเทศแกสักทีเนี่ยเรื่องล่ะช้ารู้นะถ้าช้าจัดอ่ะแกก็จะมีเมียน้อยช้ามากอ่ะโอ้ยเมียนงเมียน้อยอะไรไม่มีหรอกแกกลับไปเที่ยวบ้านมั้งเหอะช้ามากอ่ะช้าไม่คิดถึงบ้านบอกไว้เลยนะยังๆๆๆช้าก็มากอ่ะตกลงไม่กลับหรอไม่กลับเอ้าไล่ยังไงเขาก็ไม่กลับกระเป๋ามันกระเป๋าไม่กลับใช่ไหมนี่เดี๋ยวเราเอาใบกัญชาใส่ไว้ในกระเป๋ามันเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันของผิดกฎหมายนะเฮ้ยจะยัดใส่กระเป๋าเมียเพื่อแล้วเราก็ล่อให้มันไปหาตำรวจพอมันโดนตำรวจจับตำรวจก็จะได้ส่งมันกลับประเทศโอ้ยสุดยอดคิดได้ยังไงว่าเรานี่ฉลาดว้าไอ้ฉลาดแหลมคมคิดก็โอเคล่ะถ้าตำรวจจับแต่เมียแกเนี่ยจะโง่ให้แกพาไปหาตำรวจนะเฮ้ยนี่แกจะกลับหรือไม่กลับไม่กลับไม่กลับใช่ไหมเอาเฮ้ยตบเอาเฮ้ยอะไรตบเขาทำไมโอ้โหเอายังไม่หยุดอีกเฮ้ยแน่จริงก็ตามมาดิตามมาเลยอ่า
วิ่งหนีไปโรงพักครับเพื่อให้เมียเนี่ยวิ่งตามไปโรงพักปั๊บตำรวจจับกระชาปุ๊บส่งกลับประเทศเลยสำเร็จตายแล้วท่านเจ้ายอดนายจอร์ดบ้างเอาอะไรคิดเนี่ยหลักแหลมซะด้วยไอ้ชั่วเอาไม่ทันเมียตามไม่ทันเอาเมียแกตามไม่ทันเอาไงเนี่ยไปไหนอะสงสัยเราจะวิ่งเร็วไปมันไปไหนแล้ววะเนี่ยเอาเฮ้ยฉันอยู่นี่เว้ยเฮ้ยแน่จริงแกตามมาดิโอ้ถึงกับย้อนมาเรียกเดี๋ยวเมียไปไม่ถึงโรงพักว่าอย่างนั้นมาแล้วหายเอ้ามันหายไปไหนแล้ววะเนี่ยโอ้ไปบ่นเขาเอ้ากระซอกแซกเหลือเกินไปหลังนี่แกเขียนแผนที่ให้เมียแกวิ่งตามเลยดีไหมเนี่ยเฮ้ยทางนี้เว้ยมาเลยมาเอาไปละตามเลยละแต่จีไปยังไงจ้ะแล้วแกก็วิ่งล่อเมียแกไปจนถึงโรงพักจนได้นะครับโอ้โหแผนที่สำเร็จซะละมั้งวะเนี่ยช่วยด้วยครับไปหยุดอะไรเนี่ยหยุดคุณตำรวจครับคุณตำรวจจับมาเลยครับผมสงสัยมันข้างยาใหญ่แล้วครับเนี่ยดีๆก็เอาไม้มาไล่ตีผมอ่ะคุณตำรวจคนดีๆอ่ะอาจจะเจอยาเสพติดในตัวมันก็ได้นะครับโอ้โหเฮ้ยฟ้องนี้เลยเหรอแหมแผนมันซับซ้อนวะเนี่ยนี่ตำรวจค้นก็ต้องเจอยาเสพติดก็ต้องส่งเมียกลับประเทศแหมมันละเอียดยังไม่ใช่นะไอ้บ้าคิดจริงเลยเอาดามมาช่วยกันหน่อยเร็วเอาดามาจะมาช่วยเร็วอะไรครับพี่อะไรคนหน่อยคนกระเป๋านี่ครับเฮ้ยมันซ่อนไว้ในกระเป๋านี่เจอไหมไม่มีอะไรนี่ครับพี่อ้าวเวรกรรมต้องไม่เจอวะพี่คนดีๆสิมันน่าจะมีสิอยู่ในนั้นแหละหาดูแล้วว่ามันไม่มีอ่ะอุ้ยนี่ในซิปอ่ะในซิปอ่ะดูหรือยังในซิปอ่ะแกใส่ไว้ในซิปเนี่ยมันไม่ใช่ซิปนั้นไม่ทันใจเลยว่ะเฮ้ยมีซิปนี่ไงใบกระชาเห็นมั้ยเนี่ยเฮ้ยจะรู้ได้ยังไงเนี่ยหลุดผมเป็นคนเอาไปใส่ไว้อ่ะเฮ้ยหลุดไอ้ป้าเค้าก็รู้ดิว่าแกใส่ไว้แกพูดว่าแกเป็นคนเอาใบกระชาใส่กระเป๋าใช่ไงเหรอไอ้ตายเลยงานนี้แม้อุตส่าห์ชมว่าแผนดีอยู่เนี่ยใจร้อนไงใจร้อนอ่ะเราอ่ะใจเย็นอีกนิดนึงนะเขาค้นก็เจอเองอ่ะเขาก็ถูกส่งกลับไปเป็นโสดอีกตามแผนนี่ใจร้อนไงตอนแรกก็ตบตีภรรยาอยู่ในห้องก่อนเพื่อที่จะให้ภรรยาโมโหแล้วก็วิ่งไล่ตีมาเจ้าหน้าที่ก็เลยขออนุญาตตรวจค้นดูกระเป๋าแล้วพบกัญชาเป็นปอเล็กในกระเป๋าของผู้หญิงที่สะพายมาสามีเป็นคนแกล้งภรรยาให้ถูกจับใส่กัญชาไปในกระเป๋ายาให้เมียกลับประเทศไปถือว่าแผนสำเร็จนะถึงเมียจะไม่โดนส่งกลับประเทศแต่น้องก็โดนส่งเข้าคุกก็ได้แยกกันสมใจจบขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวินิธรตาลพรศรีรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสน.ลุมพินีเจ้าของเรื่องแผนกำจัดเมียคดีนี้ไปดูตำรวจกับยายขาเจ็บมีแพ้ชนะด้วยใครชนะไปดูสวัสดีครับผมร้อยตำรวจตีสุริยันสุวารีรองสารวัตรจราจรสน.คลองตันได้รับแจ้งเหตุไอ้คนที่จี้ใช้ปืนจี้นี่รุดจากบ้านเลยไปขอหมายค้นไปเจอแต่แม่คุณตำรวจเอาหมายค้นมาค้นที่นี่ครับเพราะมีคนแจ้งว่าลูกชายบ้านเนี้ยมีอาวุธปืนในครอบครองใช้ข่มขู่คนอื่นด้วยยายลูกชายยายอยู่หรือเปล่าไม่อยู่จริงเหรอจริงยายนอนอยู่งั้นยายต้องพาพวกผมเดินดูรอบๆแล้วล่ะโอ้ยยายเจ็บขาขยับไม่ได้เลยลุกก็ลุกไม่ขึ้นจริงเหรอจริงเอ้าไหนดูสิโอ้ยเบาเจ็บถ้างั้นถ้ายายเจ็บขาเนาะพวกเราก็ต้องเดินดูกันเองแล้วล่ะเอาไปพวกเราเออขนเองก็ได้เอ้ายายแกเจ็บนี่คุณตำรวจก็ขนไปครับบ้านแกเนี่ยรกมากเลยดูดิเนี่ยไม่มีที่จะยืนเลยอยู่ก็ได้เองโอ้โหดูของเถิงเต็มไปหมดเฮ้ยงูนี่เจอแล้วเจอคนเหรองูฮะงูเอาไงงูพี่เดี๋ยวใจเย็นเอางี้เอาไงเด็กสองไม่ใช้ไปนะส่วนพี่เนี่ยคว่ำเลยอ่ะ
พอพี่คว่ำปุ๊บผมจะตีปั๊บเลยเออเอาคว่ำปุ๊บก็ตีปั๊บเลยนะเออเอาระวังระวังระวังพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วเอาตีไม่ได้ไม่โดนมันไปไหนแล้วเนี่ยหนีแล้วมันหนีไม่ตายงูมันหนียังไงเอาวิ่งตั้งหลักตั้งหลักโอ้โหตะกี้ไม่โดนเนี่ยเราจะโดนแล้วนะโดนมันกัดเนี่ยแล้วหนีเร็วโอ้ยมันเร็วมากเลยใหญ่เลยปุ๊บหายไปเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวลืมอะไรลืมอะไรพี่ยายยังอยู่ข้างในอ่ะใช่ยายเฮ้ยยายเป็นอะไรหรือเปล่ายายไม่เป็นฮะโอ้โหเฮ้ยเสียงใกล้มากอยู่ไหนเนี่ยช่วยยายไปช่วยยายเยอะยายมาข้าออกมาแล้วอยู่ไหนวะเฮ้ยยายขาเจ็บไม่ใช่เหรอแล้วยายอยู่ไหนอ่ะยายอยู่ไหนยายอยู่บนหัวเองนี่ยังไงว้ายยายพอขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ได้ไงวะนั่นไหนว่าเจ็บขาจะตายไงเนี่ยโอ้โหตกใจเฮ้ยตกใจงูไงโรคภัยได้หายเกลี้ยงเฮ้ยโอ้ยายลงมาไม่ได้ขาเจ็บขาโอ้ใครก็ได้ช่วยข้าลงทีเจ็บแปลว่าอะไรยายอะเจ็บแต่วิ่งก่อนเลยวิ่งเร็วกว่าคนอื่นด้วยเหาะได้ด้วยถึงกับอยู่บนยอดไม้เลยเออยายนี่เป็นอะไรกับวันเดอร์วูแมนใช่ไหมพี่สาวอะเด็กหรือว่ายายเจองูหยุดยายขาเจ็บอยู่คนเดียวก็เลยดันให้ลังล้มให้งูมากระตีทิ้งไม้วิ่งก่อนเลยไอ้ถือไฟฉายก็วิ่งตามตกใจดิบอกยายว่ายายงูออกมาแล้วนะยายขาเจ็บวิ่งเร็วกว่าตำรวจแสงตำรวจเลยถ้ายายเป็นมะม่วงต้องเป็นมะม่วงกันลั่นแน่ๆเลยขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีสุริยันสุมาลีรองสารวัตรจราจรสน.คลองตันเจ้าของเรื่องยายเจองูก็หายเจ็บ